สวัสดีครับอูสปินได้ครับคุณผู้ชมครับคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมดูไปก่อนหน้านี้เนี่ยถ่ายมาจากกล้องตัวนี้หมดเลยนี่คือ Insta360X3 นะครับกล้อง360องศารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจาก Insta360 ครับที่บอกว่า360องศาเพราะว่ามันมีเลนส์ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนี้เนี่ยมีหน้าจอขนาดใหญ่มากๆด้วยนะครับให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับปรับปรุงเซ็นเซอร์ให้คุณภาพดีขึ้นและตัวมันเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นกล้องล่องหนได้นะครับหลายมุมมองที่เราถ่ายมาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นตัวกล้องนี้เลยหรือแม้กระทั่งไม้เซลฟี่ที่ติดอยู่กับมันขาตั้งกล้องที่ติดอยู่กับมันเนี่ยก็จะล่องหนไปในภาพนะครับทำให้เราสามารถครีเอทมุมมองใหม่ๆได้เยอะมากนะครับในมุมของคนสร้างสรรค์คอนเทนต์แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในมุมของผมเองที่บางทีก็จะต้องมีมุมมองแปลกๆในการถ่ายทำนะครับหรือว่าช็อตที่เราไปขับรถอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นทั้งภายในตัวรถอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นทั้งภายนอกตัวรถว่าเป็นยังไงนะครับหรือว่าครีเอเตอร์ที่เอาไปทำเป็นวิดีโอสั้นหรือวิดีโอยาวก็ตามเนี่ยสามารถเอากล้องตัวนี้ไปสร้างสรรค์คอนเทนต์ตัวเองได้ง่ายมากๆนะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดในรุ่นนี้เนี่ยแอปพลิเคชันเขาเก่งขึ้นอย่างมากด้วยช่วยให้คนที่ไม่เคยตัดต่อมุมมองภาพของ360องศาเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเรามาดูรีวิวของ Insta360X3 ตัวนี้กันครับก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับว่ากล้องตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเรามาดูดีไซน์ของเขาก่อนนะครับเป็นกล้องหน้าตาที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่สำหรับใครหลายคนใช่ไหมครับหน้าตากล้องจะแปลกๆหน่อยเป็นแท่งอย่างนี้นะครับรอบนี้เนี่ยเขาขยายขนาดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นอย่างมากเลยนะครับหน้าจอทัชตัวนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยหน้าจอขนาด2นิ้วกว่าๆเลยแล้วก็ความละเอียดสูงมากด้วยนะครับรวมถึงมันมีอินเทอร์เฟซต่างๆที่เราสามารถแตะแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับปรับโหมดการถ่ายต่างๆนะครับปรับความละเอียดต่างๆเนี่ยให้เห็นภาพชัดเจนกันไปเลยแทบจะไม่ต้องมาเดากันเลยนะครับว่ากดไปทางไหนสวายไปทางไหนทำอะไรนะครับตัวกล้องเองเนี่ยทำมาจากวัสดุกันกระแทกได้ดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดจับดูมันจะมีความเป็นยางๆหน่อยนะครับกันกระแทกได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วตัวมันเองเนี่ยก็กันน้ำด้วยนะครับสามารถโยนลงไปถ่ายใต้น้ำได้นะครับด้วยมาตรฐาน IPX8 นั่นเองครับแต่ว่าข้อจำกัดของกล้อง360องศาก็คือมันจำเป็นที่จะต้องมีเลนส์อยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวเลนส์กล้องเนี่ยมันก็จะต้องนูนออกมาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะต้องรับมุมมองรอบทิศทางของเขานะครับดังนั้นอาจจะต้องมีข้อควรระวังสักเล็กน้อยสำหรับการถ่ายด้วยกล้อง360องศาเพราะว่ามันจะมีเลนส์ที่ยื่นออกมาเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยตอนที่เราวางกล้องตัวนี้เนี่ยลงไปกับพื้นโต๊ะคืออย่าไปกระแทกโดนเลนส์ของมันนะครับโดยส่วนมากอ่ะเวลาเราถือกล้องตัวนี้ถ่ายอ่ะเราจะไม่ค่อยถือด้วยมืออย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายสักเท่าไหร่นะครับตัวมันเนี่ยมักจะติดอยู่กับไม้เซลฟี่หรือว่าติดอยู่กับขาตั้งกล้องซะมากกว่านะครับซึ่งทาง Insta เขาก็รู้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับทำให้ด้านล่างของเขาฐานของเขาเนี่ยก็จะมีรูมาตรฐานที่สามารถหมุนเข้ากับขาตั้งกล้องได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรเพิ่มเติมมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราหมุนเข้ามาให้ดูนะครับว่าติดตั้งเข้ามาแล้วมันง่ายดายขนาดไหนนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีปุ่มหลักๆก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มที่เป็นตัว Q เนี่ยก็คือ Quick Menu นะครับซึ่งถ้าเกิดเรากดเข้า Quick Menu กดปุ่มตัว Q เนี่ยมันก็จะมีพรีเซตต่างๆนะครับที่เราตั้งเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับทำให้เราสามารถเปลี่ยนโหมดไปถ่ายทำเนี่ยได้ง่ายมากๆนะครับเราอาจจะตั้งโหมดการถ่ายวิดีโอไว้การถ่ายไทม์แลปส์ไว้นะครับหรือว่าการถ่ายภาพนิ่งไว้เราก็สามารถที่จะกดควิกเมนูเข้ามาเปลี่ยนโหมดได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับส่วนอีกด้านนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องหลักๆ2ช่องนะครับตรงนี้ช่องล่างช่องใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด 1,800 มิลลิแอมอาร์นะครับที่เราสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้เลยนะครับตัวแบตนี้เนี่ยถ้าเกิดใครใช้งานเยอะๆหน่อยนะครับสามารถที่จะซื้อแยกได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตได้อย่างง่ายดายนะครับแกะออกมาด้านในก็จะมีช่องใส่ไมโคร SD card ด้วยนะครับมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือทุกครั้งที่เราจะเอาไมโคร SD card ออกมาเราต้องดึงแบตเตอรี่ออกมาก่อนนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านบนนะครับตรงนี้อีก1ประตูก็จะเป็นช่องเสียบ USB Type-C นะครับก็คือเสียบชาร์จตัวมันเองด้วยแล้วก็สามารถที่จะเสียบเชื่อมต่อกับพวกเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในการที่จะโหลดไฟล์ที่เราถ่ายมาเนี่ยเข้าคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองครับอันนี้คือดีไซน์หลักๆรอบตัวของมันครับซื้อมาเนี่ยในกล่องนะครับราคาขายในไทยเนี่ยคือ 17,900 บาทนะครับเราได้อะไรมาบ้างนะครับนอกจากตัวกล้องเนี่ยเขายังมีซองมาให้ด้วยซึ่งผมว่าสำคัญพอสมควรสำหรับกล้อง360องศานะครับเพราะว่ามันจะต้องกันกระแทกตัวเลนส์เนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับก็
สวมเข้าไปในซองกันกระแทกนี้นะครับก็ช่วยเซฟไปได้เยอะเลยนะครับในกล่องนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับที่เป็น USB Type C to Type A มาให้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานพร้อมกับผ้าเช็ดเลนส์มาให้นะครับส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เซลฟี่ต่างๆหรือว่าขาตั้งกล้องเนี่ยเราจะต้องซื้อแยกนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าโดยส่วนมากเวลาใช้งานเนี่ยเราจะไม่ค่อยถือตัวนี้ถ่ายแบบอยู่ในมือเปล่าๆซึ่งก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับเราแนะนำให้อยู่บนขาตั้งกล้องซะมากกว่าซึ่งก็สามารถที่จะหมุนเข้าไปได้เลยนะครับด้วยหมุดที่เขามีมาให้อยู่แล้วดูด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็หมุนแน่นปุ๊บพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมก็แนะนำเป็นขาตั้งกล้องแบบเทเบิลท็อปอย่างนี้นะครับง่ายๆอย่างนี้เลยก็จะสามารถถือถ่ายแทนไม้เซลฟี่ได้ด้วยนะครับแบบนี้ก็จะสะดวกดีนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยากเอาไปวางที่ไหนก็ตามนะครับวางไว้กลางห้องวางไว้กลางปาร์ตี้ของเราเนี่ยก็แค่กางขาตั้งกล้องออกมานะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นที่สามารถปรับมุมขาตั้งกล้องได้หมุนได้อย่างนี้ก็ยิ่งใช้งานง่ายเลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราแนะนำนะครับหรือถ้าเกิดอีกแบบนึงเนี่ยที่แนะนำเช่นเดียวกันในการใช้งานกับกล้อง360องศาเนี่ยก็คือเป็นไม้เซลฟี่ครับไม้เซลฟี่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยทาง Insta 360ขายเองด้วยนะครับนั่นก็คือตรงปลายเนี่ยก็จะเป็นหมุดที่เราสามารถหมุนเข้ากับบริเวณฐานของตัวเครื่องแบบนี้ได้เลยไม้เซลฟี่ที่จะถ่ายกับกล้อง360องศาได้สวยงามอ่ะได้แบบได้มุมมองเท่ๆอ่ะควรจะต้องเป็นไม้เซลฟี่ที่ยาวสักหน่อยนะครับซึ่งทาง Insta 360เขาแนะนำมาแล้วเขาคิดมาแล้วนะครับไม้ที่เขาขายเองยาวมากครับถึงแม้ว่าดูเหมือนจะเป็นไม้สั้นๆอย่างนี้เนาะแต่จริงๆอ่ะโคตรยาวยาวมากอันนี้เนี่ยยิ่งยาวยิ่งดีเพราะว่ามันสามารถทำมุมมองแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ได้นะครับเวลาที่เราถือแล้วเราก็เอาไปถ่ายตามที่ต่างๆอ่ะแล้วก็พยายามให้กล้องตัวนี้อยู่ห่างจากเราไปอ่ะมันเหมือนกับมีคนที่คอยติดตามเราแล้วก็ถ่ายกับเราไปด้วยยิ่งถ้าเกิดเราชูขึ้นฟ้าครับมันเหมือนกับมีโดรนตัวเล็กๆอ่ะตามถ่ายเราอยู่นะครับและด้วยความที่ตัวกล้องอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าบริเวณที่เราจะติดขาตั้งกล้องอ่ะฐานของมันอ่ะอยู่ตรงไหนนะครับเขาใช้ซอฟต์แวร์ครับในการที่จะทำให้ฐานตรงนี้เนี่ยมองไม่เห็นอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็คือตัวไม้เซลฟี่ยาวๆเนี่ยมันจะล่องหนไปเลยในฟุตเทจของเราเวลาเราถ่ายมาจะไม่มีทางมองเห็นไม้ตัวนี้เลยนะครับจะมีความผิดธรรมชาติเล็กน้อยให้เราสังเกตก็คือถ้าเกิดเราเดินถือถ่ายเองอะลักษณะมือของเราอะมันจะต้องเหมือนกับเหมือนถืออะไรอยู่บางอย่างแต่ว่ามันล่องหนมันหายไปนะครับถ้าเกิดใครใช้ตัวนี้คล่องหน่อยและอยากให้ฟุตเทจมันธรรมชาติหน่อยเนี่ยอาจจะต้องแบบปรับมือในการที่จะถือไม้ตัวนี้เนี่ยให้ดูแบบขยับและเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็จะดูฟุตเทจเท่มากๆเลยเหมือนกับเป็นโดรนล่องหนที่แบบติดตามถ่ายเราไปทุกที่นะครับหรือว่าลองทำมุมมองใหม่ๆก็ได้ลองเหวี่ยงไม้ขึ้นลงนะครับถ้าเกิดเราเอาตัวนี้เนี่ยชูไม้อยู่สูงๆแล้วก็เหวี่ยงลงมาหาพื้นดินด้านล่างอย่างนี้นะครับก็ได้เอฟเฟกต์ที่เท่มากๆนะครับคล้ายๆกับในการถ่ายทำภาพยนตร์ที่เขาจะใช้จิ๊บอะหรือว่าใช้เครนนะครับเอากล้องขึ้นไปสูงๆก่อนแล้วค่อยๆขยับเครนตัวนั้นเนี่ยลงมาที่พื้นนะครับเอฟเฟกต์พวกนั้นอะสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับจากการที่ติดกล้อง360องศาตัวนี้เข้าไปกับไม้เซลฟี่ยาวๆสักตัวนึงเท่านั้นเองครับไม้เซลฟี่โคตรยาวน่าประทับใจมากถ่ายอะไรเนี่ยถ่าย Insta 360กล้อง360องศาไงอ๋อนึกว่าถ่ายไอติมตุรกีไอติมตุรกีไอไม้ไอติมตุรกีอันนี้เนี่ยหรือว่าไม้เซลฟี่ของเขาเนี่ยนะครับที่ฐานของไม้เนี่ยก็ยังมีรูสำหรับหมุนขาตั้งกล้องเข้าไปได้อีกนะครับก็คือซ้อนเข้าไปได้อีกเลยสมมุติว่าผมมีขาตั้งกล้องที่สามารถกางได้เป็นเทอร์โบท็อปนะครับก็หมุนซ้อนเข้าไปในนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับหรือถ้าเกิดจะไปประยุกต์มากกว่านั้นนะครับผมลองดูนะครับว่าผมเอาไม้เซลฟี่ยาวๆนี้เนี่ยไปติดกับหัวสูญญากาศอะที่เราสามารถเอาไปติดตามรถยนต์ของเราได้นะครับแต่ว่าแนะนำให้หาหัวที่มันแข็งแรงมากๆหน่อยนะครับผมก็สามารถที่จะดัดแปลงเอาตัวนี้แล้วก็ไปยืดออกยาวๆทำมุมมองใหม่ๆนะครับในการถ่ายรถยนต์นะครับมุมมองนี้จะคล้ายๆกันในเกม GTA เลยนะครับก็คือเหมือนกับรถของเราคันใหญ่ๆอ่ะเป็นรถบังคับวิทยุคันเล็กๆใช่ไหมฮะแล้ววิ่งไปตามท้องถนนนะครับถ้าเกิดเราได้วิวที่สวยหน่อยนะครับหรือว่าได้รถคันที่สวยหน่อยเอาไปประกอบในรีวิวนะครับเอาเป็นอินเสิร์ตที่สวยงามได้มุมมองแปลกๆเพิ่มเติมมาอีกมุมนึงเลยนะครับเหมือนกับเราใช้โดรนอ่ะบินตามรถของเรานะครับแต่ว่าระยะห่างของตัวกล้องกับตัวรถอ่ะมันจะอยู่เท่ากันเสมอเพราะมันคือความยาวของไม้เซลฟี่อันนี้นะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังในการใช้งานนะครับต้องมั่นใจมากๆว่าเราติดอย่างแข็งแรงครับทีนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเอาตัวนี้ไปติดตั้งแล้วนะครับกับอักเซสซอรี่ของตัวเองนะครับจะเอาไปเมาติ้งตรงไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับเพื่อที่จะได้คอนเทนต์มุมมองใหม่ๆมาเนาะผมอยากให้มองตัวกล้องนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นแท่งอย่างเงี้ย
ให้เป็นลูกบอลกลมๆ ลูกหนึ่งนะครับที่เราลองนึกดูว่าถ้าเกิดเอาบอลกลมๆ ลูกนี้เนี่ยไปวางไว้ตรงไหนแล้วมันจะเห็นรอบทิศทางของลูกบอลตรงนั้นนะครับดังนั้นเราลองออกแบบดูได้เลยอันนี้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์หรือว่าลักษณะการทำคอนเทนต์ของแต่ละคนละถ้าเกิดเราขับรถอ่ะก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราสามารถเอาลูกบอลกลมๆนี้เนี่ยมาวางอยู่ข้างๆเราได้อยากจะให้หันมาเจอหน้าเราก็ได้หรือว่าหันออกไปเจอวิวภายนอกก็ได้เนี่ยควรจะต้องเมาส์อยู่ตรงไหนภายในรถนะครับก็ลองไปออกแบบวิธีการติดตั้งกันดูนะครับแล้วก็ด้วยความที่หัวการติดตั้งของเขาเนี่ยมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะดัดแปลงเข้ากับอุปกรณ์ของเราที่มีอยู่เนี่ยได้อย่างง่ายดายพอสมควรเลยครับการถ่ายเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงแล้วผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีความคิดดีๆนะความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเอาไปติดตั้งหรือว่าถ่ายทำดูนะครับแต่ถึงที่ผมอยากให้ดูมากๆก็คือความเก่งของแอปพลิเคชัน Insta 360นะครับก็คือตอนนี้ผมเชื่อมต่อตัวแอปพลิเคชันเนี่ยในโทรศัพท์มือถือนะครับเข้ากับกล้องตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันจะเห็นพรีวิวแล้วแหละผมขออนุญาตวางแอปที่พรีวิวให้คุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยตัวกล้องเนี่ยสามารถมองเห็นของผมได้นะครับทั้งที่กล้องตัวนี้วางนอนอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันก็ลองคิดดูว่ามันเป็นลูกบอลนะครับมันก็จะมองเห็นเราตลอดเวลาได้นะครับแอปของมันเนี่ยเก่งขนาดที่รู้นะครับว่ารอบๆตรงนี้เนี่ยมันอะอยากจะถ่ายผมอยู่ตรงนี้ไม่มีคนตรงนี้มีไฟมีเพดานอะไรมันไม่เอานะครับมันรู้ว่าจะถ่ายผมครับคือเนี่ยมันก็พยายามเล็งมานะครับแล้วผมขยับกล้องให้ดูเนาะปกติถ้าเราขยับกล้องอะภาพก็ต้องขยับใช่ไหมฮะขยับกล้องครับมันยังรู้อยู่เลยว่าจะถ่ายผมอยู่ผมหมุนกล้องให้ดูก็ได้มันยังรู้อยู่เลยนะครับว่าไม่ว่าลูกบอลตรงนี้เนี่ยเราจะหมุนไปทางไหนก็ตามอะมันคำนวณมาแล้วครับว่าเส้นขอบฟ้าเส้นระดับน้ำทะเลอะอยู่ตรงไหนที่เราอะจะมองเห็นมันและรู้เรื่องนะครับความกล้องก็ยังออกมาดูรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมครับอันนี้คือความเก่งของซอฟต์แวร์ของเขาครับว่ามันอะคิดมาให้เราแล้วระดับหนึ่งดังนั้นการเมาส์กล้องการติดตั้งกล้องของเราอะไม่ต้องไปกังวลมากว่าติดเสร็จไอ้เลนเนี่ยมันหันไปด้านไหนจอนี้มันหันไปด้านไหนนะครับช่างมันเลยซอฟต์แวร์คิดให้คือมันช่วยเราแล้วระดับหนึ่งนะครับทำให้ฟุตเทจที่ถ่ายออกมามันก็ง่ายมากขึ้นในการตัดต่อนะครับยกเว้นว่าเราอาจจะไปใช้ลูกเล่นหน่อยนะครับว่าถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะไปหันจากหน้าผมเนี่ยไปเจอสิ่งอะไรบางอย่างที่ผมอาจจะกำลังพรีเซนต์อยู่นะครับไปเที่ยวเนี่ยก็สลับกันกับหน้าคนพรีเซนต์กับสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ตรงหน้านะครับตรงนั้นสามารถมาปรับทีหลังได้ในซอฟต์แวร์ซึ่งเรียกว่าการรีเฟรมนะครับการรีเฟรมเนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติกับกล้อง360องศาอยู่แล้วแต่ว่าด้วยมาตรฐานแล้วของมันอ่ะมันช่วยเราแล้วระดับนึงมันรู้แล้วระดับนึงว่าเรากำลังถ่ายทำอะไรอยู่นะครับแล้วมันก็สามารถที่จะล็อกวัตถุตัวนั้นเนี่ยให้อยู่กับเฟรมนี้ได้ครับทีนี้เราเห็นว่าซอฟต์แวร์มันเก่งแล้วเนาะทีนี้เข้าใจว่าบางคนอาจจะถ่ายทำมาแบบซับซ้อนกว่านั้นนะครับตัวมันเองเนี่ยถึงแม้ว่าตอนถ่ายอ่ะมันจะเก็บมาทั้งหมดก็ตาม360องศาก็ตามนะครับเราอยากจะมีวัตถุบางอย่างที่เราจะแท็กอยู่ในหน้าจอตลอดเวลาใช่ไหมครับวัตถุนะอาจจะเคลื่อนที่ไปมานะครับเราสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ของเขาแอปตัวนี้เนี่ยในการที่จะแท็กวัตถุในบางช่วงเวลาของฟุตเทจของเราได้ด้วยนะครับมันเหมือนกับใช้ machine learning แหละคือใช้ AI อ่ะในการที่จะจับว่าวัตถุตัวนี้เนี่ยยังอยู่ในเฟรมตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ track ตามนะครับในการที่จะปรับเฟรมปรับมุมกล้องเนี่ยตามวัตถุตัวนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้ถือว่าทำได้แม่นยำมากแล้วก็ทำได้ในบางช่วงเวลาของฟุตเทจด้วยนะครับเราสามารถที่จะเลือกแตะได้เลยว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยต้องการที่จะให้มัน track วัตถุชิ้นนี้นะครับทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแท็กวัตถุได้ไม่พอนะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนฟ้าได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคนึงนะครับที่คนใช้ Photoshop คนใช้ Lightroom เนี่ยก็ใช้กันใช่ไหมครับก็คือถ่ายมาวันนั้นฟ้าค่อนข้างเน่าฟ้าเทานะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ของมันเองนี่คือยังไม่ต้องโหลดลงคอมเลยนะเปลี่ยนฟ้าได้ครับเปลี่ยนฟ้าเป็นวันที่แบบฟ้าใสได้เลยนะครับหรือว่าทำให้มันซับซ้อนกว่านั้นได้นะครับก็คือเปลี่ยนฟ้าให้มันมีวัตถุอะไรแปลกๆบินอยู่บนท้องฟ้าแบบนี้นะครับเหมือนแบบเป็น UFO หรือเปล่าดูแล้วไม่ค่อยแน่ใจเพิ่มความน่าสนใจให้กับฟุตเทจเราได้ด้วยครับผมว่าการถ่าย360องศาเนี่ยเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับเปิด creativity ใหม่ๆได้แบบหลายรูปแบบมากๆนะครับแล้วก็เห็นครีเอเตอร์ที่ใช้กล้อง360องศาอย่าง Insta 360 X3 ตัวใหม่นี้เนี่ยสร้างมุมมองใหม่ๆนะครับโผล่ขึ้นมาในโซเชียลมีเดียมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้ก็มาถึงคนที่สนใจแล้วแหละอยากได้แล้วแหละ
จะต้องเอามาเพิ่มจากกล้องที่ตัวเองถ่ายบล็อกอยู่แล้วหรือเปล่านะครับหรือว่ามันสามารถใช้แทนได้เลยนะครับก็จะมีความกลัวอยู่เนอะว่าแบบโหถ่ายมาเป็น360องศาตลอดเวลาก็จะรู้สึกว่าถ่ายทำลำบากเหมือนกันเนาะตัดต่อลำบากเหมือนกันเนาะในบางช่วงเวลาใช่ไหมครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นกล้องบล็อกปกตินะครับหรือว่าเราใช้แค่เลนใดเลนหนึ่งเนี่ยก็ได้ง่ายๆเลยนะครับในแอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าเปลี่ยนในโหมดกล้องก็ได้นะครับถ้าเกิดในแอปเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยไอคอนที่เขียนว่า360อยู่นะครับแตะทีนึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดมุมมองกล้องปกติกล้องเดี่ยวอย่างนี้นะครับโหลดแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับมันก็จะสวิตช์จากกล้อง360นะครับออกมาเป็นกล้องในมุมมอง150องศาด้านเดียวเหมือนกับตอนนี้มันใช้กล้องตัวที่หันหน้าหาผมอยู่นะครับผมสามารถที่จะใช้กล้องตัวนี้เนี่ยแทนการถ่ายวล็อกได้เลยนะครับก็อาจจะถือท่านี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็คุยกับกล้องไปนะครับเหมือนกับเราถือกล้องปกติของเราอ่ะใช้แทนมือถือก็ได้นะครับหลายคนก็จะถามอีกว่าอ้าวแล้วเสียงล่ะดูแล้วไม่มีช่องเสียบไมโครโฟนไร้สายที่เราอาจจะเสียบเข้ามาที่กล้องนะครับตรงนี้เขาขายแยกนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือจะเป็นไมค์อะแดปเตอร์นะครับเอามาเสียบเข้ากับช่อง USB Type-C ตรงนี้ปึ๊บนะครับก็จะเป็นช่อง 3.5 มิลให้เราเอาไมค์ไร้สายของเรานะครับอาจจะใช้ของโรดก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะใช้ของค่ายไหนก็ได้เนี่ยเสียบเข้าไปนะครับก็จะทำให้กล้องตัวนี้กลายเป็นกล้องวล็อกดีๆตัวหนึ่งได้เลยนะครับถอดไมค์ออกแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนเป็นกล้อง360องศาเมื่อไหร่ก็ได้ก็แตะเข้าโหมดในเมนูหรือว่าแตะในแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถที่จะทำให้ตัวเดียวเนี่ยจบได้เลยไม่ต้องพกกล้องไหลไม่ต้องพกกล้องหลายตัวครับในโหมดกล้องเดี่ยวแบบนี้เนี่ยจะได้ความละเอียดสูงสุดที่ 4K นะครับก็จะถ่ายได้ที่ 4K 30เฟรมต่อวินาทีซึ่งถ้าเกิดเราเอาไปตั้งแล้วก็ถ่ายไทม์แลปส์เนี่ยมันสามารถที่จะได้ไทม์แลปส์ที่ความละเอียดสูงสุดที่ 8K เลยนะครับตัวนี้สามารถถ่ายสโลโมชันได้สูงสุดที่120เฟรมต่อวินาทีก็ถือว่าเป็นกล้องที่มีความยืดหยุ่นมากพอสมควรตัวนึงครับผมว่าเป็นกล้องตัวนึงที่มีการออกแบบมาด้วยคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็แตกต่างอย่างชัดเจนนะครับผมคิดว่าได้มุมมองใหม่ๆนะครับเอามาเสริมให้กับฟุตเทจของคอนเทนต์หลักของเราได้อย่างแน่นอนนะครับคือถ้าเกิดเราให้โอกาสกับมันนะครับหรือว่าเอามาลองใช้กับมันดูจริงๆเนี่ยก็จะค้นพบว่าเฮ้ยมันสร้างมุมมองที่กล้องตัวอื่นทั้งหมดที่เรามีอ่ะไม่สามารถทำได้นะครับแล้วลองมาประยุกต์ใช้ดูนะครับเราได้งานที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนี่คือพลังของกล้อง360องศากับซอฟต์แวร์ที่เก่งมากๆนะครับของ Insta 360นั่นเองครับตัว Insta 360 X3 ตัวนี้เนี่ยวางขายในไทยนะครับเปิดราคาที่ 17,900 บาทนะครับมีวางที่ร้านตัวแทนจำหน่ายมากมายเลยนะครับที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับส่วนตัวผมก็คือแนะนำแหละสำหรับคนที่อยากได้มุมมองในการถ่ายทำใหม่ๆนะครับแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์เสริมบ้างเล็กน้อยนะครับตัวมันเองเปล่าๆเลยเนี่ยซื้อมาจากในกล่องเลยนี้เนี่ยอาจจะทำอะไรได้ไม่มากนักนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ไปซื้ออุปกรณ์เสริมที่แบบเอามาเพิ่ม creativity ของเราในการถ่ายทำนะครับมันควรจะต้องไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือว่าไปอยู่ในไม้เซลฟี่ยาวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาเล่นกับโปรแกรมของมันสักหน่อยนะครับว่าการตัดต่อเป็นยังไงการรีเฟรมเป็นยังไงมันมีการตัดต่อแบบออโต้ให้ด้วยเนาะคือสมมติว่าเรายังไม่มีไอเดียจริงๆนะครับฟุตที่ถ่ายมาไม่รู้จะเอามายำออกมาเป็นยังไงเนี่ยลองให้โปรแกรมมันช่วยออโต้ดูนะครับมันก็จะออกมาได้แบบระดับนึงอะคืออาจจะไม่ตรงกับอารมณ์ที่เราต้องการซะทีเดียวนะครับแต่ว่าให้ไอเดียกับเราได้ว่าโอ้โหทำอย่างนี้ได้นะครับควงสว่านอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเราอาจจะดูและเวียนหัวนิดหน่อยพอเอามาปรับเองจริงๆเนี่ยก็เฮ้ยมันลงตัวมากขึ้นมันดีมากขึ้นหรือว่าเปิดมุมมองใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยทำนะครับอันนี้คือความตั้งใจของ Insta 360นะครับที่ต้องการเพิ่มมุมมองใหม่ๆในการถ่ายทำให้กับครีเอเตอร์ทุกคนนั่นเองนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ไปสั่งซื้อเป็นเจ้าของกันได้ครับช่วงแรกเริ่มนี้อาจจะหาของยากนิดนึงเพราะว่ามีความต้องการสูงมากทั่วโลกนะครับแต่อีกสักพักนึงนะครับน่าจะหาซื้อกันได้ไม่ยากแล้วครับผมอุสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับThank you.